พี่ทีมงานนะคะเขาเล่าให้หนูฟังว่าแบบตอนดึกๆมันจะมีเสียงเด็กผู้หญิงมาหัวเราะโดยที่ในห้องนั้นไม่มีใครอยู่เลยแต่กระจายอยู่ไม่ใช่เสียงหัวเราะหนูนะไม่ใช่ค่ะพี่ทีมงานเล่าให้ฟังค่ะอ๋อคือจริงๆนะตัวละครในเรื่องเนี่ยอาจารย์จะมีตุ๊กตาตัวนึงนะฮะซึ่งเป็นหน้าตาแบบนี้ตาคู่นี้เอาจริงๆใกล้เห็นตุ๊กตาก็บอกแล้วนะพี่ตอนที่เลือกพร็อพมาคือต้องเอาตัวนี้เท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีไซน์ให้เราไม่ไหนเลยที่ชอบครับอ๋อน้องกาจังก็คือในเรื่องเนี่ยหนูจะเป็นคนที่ชื่นชอบพูดคุยกับตุ๊กตาตัวนี้อยู่ประจำถูกไหมอ๋อแล้วในชีวิตจริงหนูแบบได้พูดคุยกับตุ๊กตาอะไรบ้างหรือเปล่าไม่หนูไม่เคยพูดกับไม่เลยเป็นการแสดงล้วนๆอ๋อซึ่งมาตอนหลังในทีมงานบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะซึ่งมาจากตุ๊กตาตัวนี้หรอคะคุยกับจันไปก็นี่ก็หลอนไปหลอนมานะฮะคุยกับพี่ต่ายบ้างดีกว่านะครับพี่ต่ายครับนอกเรื่องนิดนึงเลยตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับพี่ต่ายว่านิตยสารพี่ต่ายในสมัยก่อนเนี่ยเขารีเซลกันแล้วนะฮะเขามีการรีเซลกันแล้วครับพี่ต่ายแบบในกรุ๊ปในอะไรเขาแบบนี่คือนิตยสารของพี่ต่ายแบบสมัยที่แบบ20ปีที่แล้วแบบเซ็กซี่รีเซลกันเป็นหลายพันแล้วครับพี่ต่ายตอนนี้พี่ต่ายพอจะมีเก็บไว้ที่บ้านไหมฮะเดี๋ยวผมเอาไปขายต่อมีทุกเล่มเลยทีนี้มาพูดถึงพี่ต่ายวันที่พี่ต่ายเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าลัทธิเลยก็ว่าได้คือมาในลุคแบบแบดแบดแบดเกิร์ลเลยนะครับผมว่าพี่ต่ายเนี่ยต้องมีเรื่องราวของอาถรรพ์เด็ดๆแน่นอนมีไหมครับพี่ต่ายไม่มีอะไม่มีแต่ว่าในนี้เนี่ยเขาเขียนไว้นะว่าพี่ต่ายเนี่ยจะมีตุ๊กตาตัวนึงอะอันนี้คือคุณผมไม่ตกใจตุ๊กตาตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทุกคนในทีมงานเนี่ยเขาจะกลัวนะครับเขาจะกลัวเพราะว่าเขาก็อยู่เนี่ยแต่สำหรับพี่ไม่ได้กลัวอะไรเขาเพราะซัมติงกับพี่บางอย่างเขาคอนเนคมันคอนเนคกับพี่บางอย่างไม่กลัวแต่ผมเห็นหน้าเห็นตาแล้วผมรู้สึกว่าผมเข้าใจทีมงานนะครับว่าทำไมถึงกลัวแต่ถามว่าเขาไม่ทำอะไรใครนะเขาก็อยู่นิ่งๆอยู่ว่าจะมองเราว่าจะทำอะไรแล้วเขาขยับหัวไปกับผมมาอีกไหมพี่ต่ายมันมีชื่อไหมในเรื่องตุ๊กตาตัวนี้ไม่บอกต้องไปดูเองคือห้ามสปอยดูนะตลอดเลยแค่เราเพราะวันนี้ผมจะไม่ได้ดูไงพี่เมียผมแม่จะมาซื้อตั๋วดูกับแฟนทีหลังใช่วันนี้ต้องพลาดไปต้องฝากพี่ๆเข้าไปพิสูจน์ความบอกของหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับทีนี้มันก็ไม่ได้ทำอะไรเราแต่เป็นตุ๊กตาที่อยู่กับเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดผมมั่นใจไม่ได้ทำอะไรใครเลยแต่เพียงที่บอกเขาจะมองเขาจะมองที่พี่ถ่ายกว่าแสงเราแล้วที่สื่อมวลชนถ่ายนี้อยู่แต่ผมมั่นใจว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ต้องมีบทบาทสำคัญในเรื่องรวมถึงในตัวละครพี่ถ่ายแน่นอนนะครับผมโอเคทีนี้สุดท้ายแล้วครับอยากให้พี่จิมนะครับเป็นตัวแทนของนักแสดงทุกท่านนะครับรวมถึงทีมงานเรื่องหลักทุกท่านเลยกว่า120ชีวิตวันนี้ผมเห็นพี่จิมเนี่ยเขียนสเตตัสใน Facebook ขอบคุณทุกท่านเป็นยาวมากผมอ่านจนจบเลยอยากให้พี่จิมเนี่ยกล่าวฝากหน่อยครับก็จริงแล้ววันนี้เนี่ยผมว่าผมรู้สึกกลัวแทนคนดูสองเรื่องครับคือเรื่องแรกเนี่ยคือสิ่งที่พวกผมเนี่ยทุกคนจะพูดจำมาเสมอว่าหนังผีเนี่ยเป็นหนังที่ต้องดูกับภาพยนตร์ทั้งหมดคือใครก็ตามที่หยิบภาพขึ้นมาดูที่บ้านเนี่ยผมว่าภาพยนตร์มันหายไปครึ่งนึงเลยก็เลยอยากจะฝากว่าถ้าใครสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสนใจชมพี่นิวพี่เวียนะครับตายนะอาจารย์อยากให้รีบมาชมภาพยนตร์กันเท่านั้นส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยวันนี้ต้องอ่านจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนในวันนี้ครับว่าในเรื่องของแพทมันจะมีเนื้อเรื่องบางอย่างที่ไม่อยากให้โดนสปอยมันเป็นความลับของเรื่องที่ถ้าใครยังไม่รู้มาก่อนแล้วมาดูเนี่ยจะสนุกมากก็เลยถ้าใครสนใจดูเนี่ยจะให้พยายามหลบสปอยดีๆแล้วก็รีบมาชมภาพยนตร์นะครับวันที่6เมษายนนี้ครับภาพยนตร์เรื่องบ้านเช่าบูชายันครับครับผมและนี่คือทีมนักแสดงร่วมกับนะครับจากบ้านเช่าบูชายันนะครับทีมพี่เวียร์พี่ต่ายอาจารย์พี่นิวนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่านี่คือภาพยนตร์ที่ต้องดูในโรงภาพยนตร์จริงๆอย่างที่พี่จิมบอกเลยนะครับว่าความบรรยากาศของการดูหนังหรือว่าเรื่องของการสปอยหนังเนี่ยผมรู้สึกว่านี่คือหนังที่ทำให้เราได้ดูแต่ว่าซีนีมาสติลไลฟ์นะครับผมถ้าอย่างนั้นต่อไปเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันดีกว่า